วานตัวนี้นะครับเป็นวานร้อยอันดับแรกของชีบะนะครับตามข้อมูลของวานนะครับกระเป๋าของวานแซดเนี่ยวานตัวนี้มีเป้าหมายการลงทุนอย่างไรนะครับแล้วมีแนวโน้มยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้คือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับชิบะอินุนะเรื่องของชิบะอินุถึงแม้ว่าในช่วงนี้นะครับก็มีการลดลงถึง 16% นะครับจากที่ประมาณราคาที่ 0.04 ตัว 2,967 เหลือประมาณ 2,493 นะครับตั้งแต่บิตคอยน์แตะไประดับที่ 44,000 นะครับอีกข่าวหนึ่งที่ผมทำไปมันอยู่ตอนเช้านะครับอันนี้อยู่ตอนกลางวันนะครับก็เลยทำให้ข่าวเนี่ยไม่สามารถที่จะเย็ดติดกันได้แต่เอาล่ะนะครับเรามาดูวานตัวนี้นะครับเขามีความสนใจในเหรียญไหนบ้างและลงทุนในเหรียญตัวไหนบ้างนะครับฉะนั้นวานอีเธอเรียมนี้เป็นวานอีเธอเรียม100นะครับใช้ชื่อ wallet ว่า Bomber นะครับชื่อเนี้ยนะครับก็ได้ทำการช้อนชิบะนะครับหรือมีการซื้อชิบะประมาณ 175.2 หมื่นล้านเหรียญ นะครับโดยจ่ายเงินประมาณ 4.4 ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับที่พวกเขาเนี่ยตั้งใจที่จะลงทุนในชิบะอินุก็ตามนะครับถึงแม้ว่าชิบะอินุมีการสูญเสีย 11% ภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับและตอนนี้พยายามที่จะซื้อกลับคืนมานะครับแล้วก็คว้าเหรียญชิบะไปได้ในราคาที่ถูกและย่อมเยานะครับงั้นวานที่ชื่อบอมเบอร์นะครับก็เป็นชิบะนะครับเป็นวอลเล็ตเนี่ยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องของ The Lord of the Ring นะครับที่คนแค่คนหนึ่งเนี่ยเดินทางไปโทรินออสเกนเชลนะครับหรือออสเกนชายเนี่ยผมสะกดไม่ถูกนะและบิลโบแบสกินนะครับไปอย่าง Lonely Mountain นะครับในนวนิยายแฟนตาซีของ JJ Tolkien นะครับของ The Lord of the Ring ก็มีประมาณนี้นะครับเรามาชำแหละพอร์ตการลงทุนของวานตัวนี้ดีกว่านะครับเขาลงทุนอะไรในกับเหรียญอะไรบ้างนะครับพบว่าวานตัวนี้นะครับเป็นวานอันดับที่100นะครับแล้วก็ข้อมูลของวานแซดนะครับเหรียญวานตัวนี้มักจะเก่งกำไรใน2เหรียญด้วยกัน1คืออีเธอเรียมอยู่แล้วนะครับ2คือเหรียญแอลคอยนะครับที่เป็นเหรียญหัวกะโหลกของรูปวานนอนนะครับสีน้ำเงินและก็เหรียญชิบะนะครับคือมีการลงทุนแค่3เหรียญเท่านั้นนะครับคือหมายความว่าวานตัวนี้ลงทุนตามกระแสของเหรียญเท่านั้นนะครับไม่ได้คิดอะไรมากไม่ใช่เป็นวานแบบสุขุมลุ่มลึกแบบวานตัวอื่นนะครับที่พยายามที่จะลงทุนในหลายเหรียญก็คือว่าวานตัวนี้นะครับตั้งใจที่จะทำกำไรกับที่กี่เหรียญกับวานที่อยู่ในอีเธอเรียม 1,000 เนี่ยก็ลงทุนในหลายๆเหรียญ นะครับตามจังหวะและโอกาสนั่นเองนะครับส่วนใหญ่จะย้ายเงินเนี่ยไปอยู่สเตเบิลคอยน์หลักๆนี่แหละฉะนั้นเขาก็มีการลงทุนนะครับในโทเค็นเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของ McDonald's ด้วย Adidas ด้วยและ OneStat พบว่านะครับวานตัวนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในตัวละครคนแคะนะครับชื่อกิมลี่นะครับจากไตรภาคเรื่อง The Lord of the Ring นะครับซึ่งวานกิมลี่ตอนนี้ช้อนเยอะที่สุดแล้วนะครับก็ต้องไปติดตามด้วยกันนะครับว่าวานกิมลี่เนี่ยจะมีการช้อนทั้งหมดเท่าไหร่แต่ตอนนี้น่าจะไปหลักแสนล้านชิบะแล้วนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าแนวโน้มการช้อนเนี่ยจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่และการช้อนเมื่อสิ้นสุดลงเมื่อไหร่นะครับราคาชิบะก็จะมีการขยับครั้งใหญ่นะครับแต่อาจจะไม่ใช่เป็นการพุ่งแบบรุนแรงนะครับก็ไต่ได้ตามแค่เหรียญใหญ่เท่านั้นนะครับในรอบนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าชิบะอินุเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเอาแหละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือ LINE กลุ่ม LINE กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับทักได้เข้ามาที่เพจเลยนะเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้นะครับและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่า Shiba Inu นะครับเรามีกลุ่ม Shiba Inu ด้วยทักเข้ามาที่เพจนะครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้เรามีเหรียญตัวนึงชื่อ Starnet นะครับ
อุปทานมีพันดอลลาร์เหรียญการเผา3%ราคาอยู่ที่0.04ตัว8,000 ดอลลาร์สนใจในการลงทุนนะครับก็ย้ำว่าศึกษาให้ดีก่อนเข้าไปที่เพจแล้วเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้ละกันนะครับที่จะไปศึกษาเข้าไปในกลุ่มและสำหรับวันนี้นะครับผมย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชิบะอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอ